ความรักเรามันเป็นเหมือนกระดาษสีขาวแล้วมันมีจุดดำๆอยู่แค่หนึ่งจุดตรงกลางเราพี่จิ้มจุดนั้นไปเรื่อยๆทุกวันจนวันนี้มันเป็นรูแล้วอะแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วใจเรามันไปแล้วที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทะลุไปแล้วเราทำไงดีอะไรมันเป็น turning point แต่ละครั้งที่เราจะตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้อง pause หรือว่ายุติความสัมพันธ์ความรู้สึกเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่แฮปปี้ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือจะกับใครสมัยก่อนเราจะเป็นคนที่อยากให้ทุกคนมีความสุขเวลาอยู่รอบๆเราแล้วเราจะเอาความสุขของตัวเองไว้ท้ายสุดแต่ก่อนหน้านี้เห็นอะไรในตัวเองทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความ rational มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช้สมองมากกว่าหัวใจ มันเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าเราลืมตามาแล้วไม่มีความสุขทำอะไรอยู่ทำไมมันเบิร์นเอาขนาดนี้ทำไมเหนื่อยรู้สึกทรมานใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวูดี้และทีมงานวูดี้เวิลด์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหน่อยนะกดยังอ่ะกดนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวยเชียววันนี้สวยเชียวค่ะสวยทุกวันแหละวันนี้สวยเป็นพิเศษขอบคุณค่ะดูแบบดูมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นโอเคค่ะทีมงานบอกว่าคือเขาได้มีโอกาสคุยกับปันๆแล้วเขาบอก energy ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนกับมันได้ปรับตั้งแต่ช่วงที่เราเจอกันล่าสุดประมาณปี2ปีอะไรเงี้ยแต่ปันๆก็เปลี่ยนมาเลยตลอดนะแบบเรียนรู้โน่นนี่นั่นและจิตใจมันก็พัฒนาต้องใช้คำพัฒนาเพราะว่าพี่คิดว่าสมัยก่อนมันเหมือนกันแหละฉุนเฉียวแบบใช่ไหมสมัยก่อนเราไปไหนเดี๋ยวลองงอกลับไปดูปันๆตอน20สิสมัยตอนเด็กๆเออ20นี่คิดว่าโอเคขึ้นแล้วใจเย็นขึ้นกว่าตอน10กว่าเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเริ่มคิดมากขึ้นแต่ก็ยังคิดไม่ได้ขนาดนั้นจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าทำอะไรตามใจตัวเองเป็นหลักรู้สึกแบบนี้อยากทำแบบนี้ฉันต้องได้ทำไม่ค่อยฟังใครค่ะจะฟังตัวเองพ่อแม่ก็ไม่ฟังไม่ค่อยฟังพ่อแต่พ่อแม่หนูเนี่ยจะเลี้ยงหนูในแบบที่ว่าให้หนูแบบไปเจอโลกด้วยตัวเองเขาจะไม่ห้ามไม่กรอบเราอยากทำอะไรทำชีวิตตัวเองโตแล้วคิดเอาเองวันนี้ในชีวิตรู้สึกว่าได้เห็นอะไรเกี่ยวกับตัวเองที่มันไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้เห็นอะไรในตัวเองเห็นว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความ rational มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช้สมองมากกว่าหัวใจตอนนี้นะคะหมายถึงว่าเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะตัดมันง่ายกว่าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนเราจะแบบคิดว่าแบบนี้มันดีชอบแบบนี้จะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ใช้ตรรกะและเหตุผลมากขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวูดดี้ได้เจอปันปันที่วัดแห่งหนึ่ง แล้วมันเป็นภาพที่ตกใจมากเพราะว่าอ้าวมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วเราก็เข้าวิปัสสนาหลายวัน9วันมาค่ะตอนนั้น9วันแล้วก็เจอปันปันแล้วก็มาทำอะไรที่นี่ใส่ชุดขาวเดินมา สอบอารมณ์กันตอนเช้าพี่วูดดี้มาทำอะไรคะหนูเดินมาสอบอารมณ์ 7:00 น. นกขันกุ๊กกุ๊กกุ๊กทำอะไรกันแต่ตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าพวกเราเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าวันนั้นก็คือมีโอกาสได้นั่งคุยกันสักพักใหญ่ๆเลยก็คือมันทำให้เราใจเย็นลงรู้จักตัวเองมากขึ้นจะเห็นอารมณ์เวลามันกลับมาจะขึ้นมาใช่เราจะเห็นทันเราจะรู้ทันเลยว่าเฮ้ยความโกรธมาแล้วนะก๊กก๊กก๊กแล้วเราเห็นมาแล้วเราก็ปิดประตูใส่มันอ่ะเราโกรธหนูจะคิดเลยว่าสมมติเราโกรธใครเราไม่ได้อะไรจากการโกรธนั้นขึ้นมาเลยเราแบบเราฟิเรียสอยู่คนเดียวข้างในแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกนี่เขาไม่ได้มาฉุนเฉียวกับเรานี่อันนี้คือเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเหมือนกับว่าหาความสุขให้กับตัวเองในทุกๆวันคือถ้าเกิดว่าเราสามารถตื่นมาแล้วมีความสุขได้ในกับเรื่องเล็กๆทุกๆอย่างเราจะแฮปปี้เองคือตอนที่ไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นนะคะหนูได้เรียลไลซ์อะไรบางอย่างเลยว่าปกติแล้วว่าเราจะติดอยู่กับโซเชียลมีเดียติดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เล่นมือถือ10วันเราก็แบบเหมือนกับนั่งมองนกนั่งมองนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตมันก็มีแค่นี้เองนี่มันก็คือเราอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วเรามีความสุขกับตัวเองที่แบบอ่ะฉันคือปันปันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันคือใครกันแน่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่หนูได้แบบเหมือนกับฟุ๊บขึ้นมาจากการไปครั้งนั้น success สำหรับคุณคืออะไรวันนี้ success ของหนูถ้าในปัจจุบันตอนนี้ที่หนูคิดก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตัวเอง successful ในแบบของเราเรารู้สึกว่าเราไปไหนอยู่ตรงไหนแล้วเราแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองรู้สึกว่า
ัวเองโอเคแล้วพอแล้วโอเค we are driving for more อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องแฮปปี้กับตัวเองในสเตทนี้ไม่เทียบกับใครมีความสุขในทุกๆวัน this is my success yes แค่นี้เลย amazing living day by day amazing จำได้ว่าช่วงหนึ่งในชีวิตที่พวกเราจะ strive ในการขึ้นไปหรือว่าเราคิดว่าชีวิตต้องขึ้นหรือต้องไปข้างหน้าเราถึงจะมีความสุขเนาะแต่เราก็ลืมแบบว่าโอ้โหทุกวันนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันก็ก้าวมาเรื่อยๆตลอดเราเดินตลอดเวลาพี่ว่าในชีวิตอะแต่ในที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้นะเราโตทุกวันแล้วเราก็ควรจะต้องดีใจกับทุกๆวันที่เรายังมีชีวิตอยู่ใช่วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนึงวันนี้ I learned something new I learned a new word เราอ่านข่าวนี้เรามีความสุขแล้วอะหนูมีความสุขในทุกๆวันในชีวิตเลยจริงๆพี่ดีใจแทนน้องมากเลยแต่ว่าเรื่องเบิร์นเอาท์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพี่อยากให้หนูแชร์ให้ฟังนิดมันเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าเราไม่ได้มีเราลืมตามาแล้วไม่มีความสุขคืออย่างที่หนูบอกหนูเป็นคนที่แบบลืมตามาแล้ววันนี้อุ้ยฉันทำอะไรดีตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปนู่นไปนี่แต่มีบางช่วงที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยเหนื่อยรู้สึกแบบทำอะไรอยู่ทำไมมันเบิร์นเอาขนาดนี้ทำไมมันเหนื่อยไม่มีความสุขตอนลืมตาขึ้นมาเป็นอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกทรมานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจัดการตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วเป็นแบบนี้เราไปทำงานแบบไม่มีความสุขอ่ะเราจะแบบenergy เราจะไม่ดีเพราะหนูเป็นคนที่เชื่อในเรื่อง vibration กับ energy ของคนรอบๆตัวมากใช่ช่วงนั้นก็จัดการตัวเองรู้สึกว่าแบบเหมือนต้อง take a break from ทุกๆอย่างรู้สึกว่าขอแบบออกไปเที่ยวหรือแบบไป vacation หรืออะไรสักนิดนึง break ตัวเองออกมาแล้วก็จูนตัวเองใหม่แล้วก็เริ่มใหม่แล้วเป็นยังไงดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าใช้เวลาก็รู้สึกว่าต้องแบบเหมือนพ่อหนูเป็น extrovert มากๆด้วยอะความที่เราจะรู้สึกว่าถ้าหนูเป็น extrovert การที่หนูได้ออกไปเจอคนแล้วเจอคนที่ energy ดีหนูจะ absorb energy เข้ามาแล้วมันจะโอเคเราก็ต้องกันตัวเองจากคนที่ negative หมายถึงว่าถ้าเราไปที่นี่แล้วรู้ว่าคนนี้ energy ไม่ดีเราก็เลือกที่จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันต้องกันตัวเองให้ถูกคุณเป็น intro หรือ extro ปันใช่ไหม extrovert มากมากมากโอเค logical หรือ emotional คือเป็นคนที่มีใช้ตรรกะหรือว่าใช้ความรู้สึกตอนนี้เริ่มกลางๆแล้ว in the middle แต่ถ้าต้องเลือกไปสักครั้งถ้าต้องเลือกก่อน still ความรู้สึก still โอเคเราเหมือนกันเราเป็นลมเป็นลมแล้วมันมีดินน้ำลมไฟเนาะพูดถึงจะอินมากก็คือในการดูคนเนี่ยมันมีดินน้ำลมไฟ logical แล้วก็ introvert เนี่ยจะเป็นดิน data ข้อมูลละเอียด introvert emotional จะเป็นน้ำ people pleaserคนที่แบบแคร์ความรู้สึกคน extrovert emotional ลมเป็นพวกเราเลยก็คือชอบอะไรที่มันแบบไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายไม่ดีเทลเยอะคือแบบเอาแบบชอบๆแล้วก็ผ่านไปเร็วมากถ้าอยู่กับแฟนคือเราเปลี่ยนเรื่องได้แล้วเออฉันกลับไปรักเธอแล้วแต่แฟนยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าต้องคุยให้ละเอียดถ้าแฟนเป็นดินนะแล้วก็ไฟคือ emotional กับ logical คือเป็นคนประเภทเป็นผู้นำที่เดี๋ยวนี้ยังไงฉันมีเวลาแค่สิบวิพูดให้จบเอาอย่างไรแต่พี่ก็เห็นแล้วพี่ก็เข้าใจมนุษย์มากขึ้นนะว่าอ๋อ energy ของคนเราไม่เหมือนกันแล้วใช่แล้วคนที่เป็นสายอื่นที่เขาหายไปจากพวกเราก็เข้าใจก็คือแค่มันคุยกันแล้วมันไม่คลิกมันก็ต้องปิวไปเหมือนต้องปิวส่วนแฟนที่ผ่านมาสังเกตไหมว่าพลังงานจะคล้ายหรือต่างจากเราต่างมันเราอัจฉริยะคนต่างใช่ถ้าเหมือนกันมากไปอยู่ด้วยกันไม่ได้มันตีกันแต่ถ้าเกิดว่าอีกคนนึงเบรกเราได้มันก็จะอยู่ด้วยกันได้นานส่วนใหญ่เขาจะเป็นสายลมที่เป็น people person หรือว่าเป็นดินที่อยู่กับอยู่ที่ละเอียดที่แบบดินละเอียดหน่อยละเอียดนิ่งๆหน่อยถ้าจะให้อยู่ได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะมันจี๊ดมากแล้วเราหนูนี่คือเด็กแสบของประวัติศาสตร์โลกแล้วจริงใช่ถูกต้องทุกคนรู้ค่ะทุกคนที่ไปไม่รู้จักก็คือจะเรียกหนูว่าอีจี้หนึ่งเลยเพราะว่า energy เยอะเพื่อนทุกคนที่แบบไม่รู้จักกันเรียกให้อีจี้กับอีเด็กแสบหนูจะเป็นฉายานี่แหละจี้กับเด็กแสบก็คือ energy เยอะแล้วก็แสบมากซึ่งคนที่จะอยู่กับเราได้เนี่ยมันต้องตรงข้ามกับสองสิ่งนี้มันต้องนิ่งหน่อยคือมึงจะมา energy ตี๊ดใส่ฉันตลอดเวลาฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็อันนึงเขาก็ต้องนิ่งสู้กับเราที่แบบแสบมากอะไรเงี้ยต้องคุมให้อยู่อันนี้คือสิ่งที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็เหมือนกับเพิ่งจบไปกับ relationship ใช่มั้ยครับ ending เวลาเรา end relationship แล้วเนี่ยวันนี้เราเรียนรู้วิธี end ให้มัน smooth ป่ะอ๋อ smooth มากค่ะก็คือ
คุยด้วยแบบ very logical คือหมายถึงว่าการที่เราจะคุยกับใครคือเราเป็นคน emotional มากที่ผ่านมามันอาจจะมีการทะเลาะกันบอกเลิกนู่นนี่นั่นแต่มันคือ emotion ล้วนๆมันคือความแบบงองแงปัญญาอ่อนแล้วเหมือนเราทะเลาะกับตัวเองแต่ในรอบนี้มันคือการที่เราแบบ logical reasoning 1 2 1 lead to 2 2 3 4 5 6เป็นเพราะอะไรแล้วมัน everything all made sense มันก็เลยเหมือนเข้าใจกันเข้าใจได้แล้วก็แบบอ๋อ agreeแล้วก็แบบโอเคดีกว่าอะไรมันเป็น turning point แต่หลักครั้งที่เราจะตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้อง pause หรือว่ายุติความสัมพันธ์ความรู้สึกล้วนๆเลยค่ะความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่แฮปปี้ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือจะกับใครถ้าตอนไหนที่มันรู้ว่าโอเคมันคือจริงละ 100% เพราะบางทีมันคือเอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าตอนนี้หรือมันต้องไปต่อมันจะมีจุดที่รู้สึกว่าปึ้งนึงแล้วมันไม่ไหวแล้วคือหนูใช้ analogy ว่าแบบความรักเรามันเป็นเหมือนกระดาษสีขาวแล้วมันมีจุดดำๆอยู่แค่หนึ่งจุดตรงกลางแล้วพี่จิ้มจุดนั้นไปเรื่อยๆทุกวันจนวันนี้มันเป็นรูแล้วอะแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าใจเรามันไปแล้วแล้วพอมันไปคือมันไปยากนะแต่พอมันไปแล้วมันไปใช่ค่ะนี่คือปัญหาตอนนั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทะลุไปแล้วเราทำไงดีแล้วตอนนี้ชีวิตยังไงเพราะว่าปันๆที่ผ่านมาพี่ทราบก็ต้องมีซัพพอร์เตอร์หรือว่าเอาแค่คือมีแฟนแล้ววันนี้คิดว่าจะอยู่กับตัวเองไปก่อนหรือว่า let it be ตอนนี้เหมือน let it be นิดนึงถ้ามีอะไรเข้ามาหนูไม่ได้ปิดแต่ว่าหนูก็ต้อง prioritize ตัวเองมากขึ้นเหมือนสมัยก่อนล่ะเราก็จะเป็น pleaser นิดนึงหมายถึงว่าเราจะเป็นคนที่อยากให้ทุกคนมีความสุขเวลาอยู่รอบๆเราแล้วเราจะเอาความสุขของตัวเองไว้ท้ายสุดเสมอเป็นนี้ตลอดกับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีความสุขถ้าเราอึดอัดในการอยู่ในจุดเนี้ยเราไม่ไปดีกว่าเราปฏิเสธคนให้เป็นปกติหนูเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นใครให้ทำไหนให้ไปไหนหนูจะเกรงใจหรือจะแบบโอเคทำให้หมดแต่ตอนนี้ต้องฝึก learn how to say no ถ้าเราไม่อยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะการ say no โดยที่ไม่ทำให้ฝั่งเสียใจเนี่ยมันมีศาสตร์ของมันไหมสำหรับปันหรอปันว่าปันเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจในระดับนึงซึ่งคนที่เรากำลังจะปฏิเสธเขาอ่ะเขาจะเข้าใจว่าเราคิดอะไรแล้วทำไมเราถึงทำแบบนั้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนเพื่อนสนิทหนูเนี่ยจะรู้หมดเลยว่าสมมติว่าเขา they ask me for a favor ปันก็จะเลือกที่จะแบบ ignore sentence แล้วก็ข้ามไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะรู้แล้วว่าอ่ะมึงปฏิเสธอยู่นะแต่แค่ไม่ได้บอกแต่ตอนเนี้ยก็จะบอกเลยว่าเอ้ยแบบ I think แบบI rather not อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความกล้าที่จะปฏิเสธคนมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนหนูรู้สึกว่าหนูเด็กมั้งพอมันเด็กอ่ะมันก็ต้องยอมทุกคนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เริ่มโตขึ้นละเริ่มแบบมีความคิดของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องพูดดีนะ เพราะว่าการที่เรายอมทุกอย่างโดยที่เราเกรงใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ people pleaser ล่ะกลัวเขาจะไม่รักหรือว่าเขาจะไม่เห็นว่าเราแคร์เขาเนี่ยเพราะการยอม say yes เหมือนการบอกเขาว่า I care for you ใช่ไหมแต่สุดท้าย I care for you แต่พอลงไปทำอะไรบางอย่างจริงแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้สบายใจหรือมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรา feel good หรืออาจจะไม่อาจจะเรามีอย่างอื่นต้องทำเนาะเราก็เลยต้องปฏิเสธไปพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับวันที่คุณสามารถปฏิเสธได้อย่างเต็มที่กับเหตุผลกับเหตุผลที่เราถูกคิดว่าแบบนี้มันถูกแล้วที่ตรงไปตรงมาแล้วพี่ว่านั่นคือเรื่องของความจริงใจมากโดยที่ไม่ได้ไปหักอีกฝ่ายนึงนะคะใช่พูดแบบให้เขาเข้าใจเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เรารู้จักกันมาถึงวันนี้เอ๊ะตั้งแต่ฮอร์โมนครั้งแรกของฮอร์โมนใช่ไหมใช่ค่ะมาถึงวันนี้ก็ยอมรับว่าผมกับประสบการณ์มันเยอะขึ้นเนาะ แต่ว่าหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยน มันไม่ค่อยเปลี่ยน แล้วมีคนก็เคยถามพี่ว่าปันนี่เขาทำไมเขาถึงเด็กตลอดเวลา พี่ก็บอกไม่รู้นะก็เห็นเขาเป็นอย่างนั้นตลอดเลยแล้วอาจจะเป็นยีนมั้งเพราะว่าพ่อเขาก็หน้าเด็กอยู่นะก็เลยจะรู้ว่ารูทีนของปันตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สตาร์ทหน้าตัวเองไว้รูทีนชีวิตเหรอคะเอาจริงหลักๆเลยนะหนูเป็นคนมีความสุขหนูเป็นคนยิ้มเยอะไปไหนมาไหนหนูยิ้มตลอดเวลาและด้วยความที่เรายิ้มตลอดเวลามันก็อาจจะทำให้เราดูมีออร่าความเด็กความสนุกความมีความสุขแล้วสองอาจจะแบบเป็นคนตาตี๋มั้งตาเล็กๆพอยิ้มแล้วมันก็จะดูแบบเล็กๆแล้ววันธรรมดาหนูไม่ค่อยแต่งหน้าหนูมันจะล้นๆเหมือนซาลาเปาอย่างเงี้ยเพราะหนูไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าคิ้วไม่มีปากไม่มีมันก็จะดูล้นๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนูว่าหนูดูแลตัวเองเยอะในเรื่องการออกกำลังกายในเรื่องการกินอาหารเสริมในเรื่องอะไรเงี้ยเราศึกษาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะในสองสามปีที่ผ่านมารู้สึกว่าเป็นแบบ
passion ในการไปเรียนเลยค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับปันปันนะครับถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์อย่าง Suntory เนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสมา sharing ประสบการณ์จริงของปันปันเลยนะครับพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็น supplementของ Suntory ที่ช่วยคุณมากเลยเนี่ยแชร์ให้ฟังหน่อยสิว่ามันคือตัวไหนยังไงมันคือ Suntory Meal Replacement ค่ะครับคือจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นโปรตีนชงดื่มแทนมื้ออาหารกินเสริมก็ได้กินแทนมื้ออาหารก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือสมมติว่าเราจะดูแลรูปร่างเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าเพราะว่าพอรู้สึกว่ามันเฟรชมันแบบเอนโดฟินมันหลั่งตอนเช้าแล้วถ้ารู้สึกว่าเราไม่ออกกำลังกายตอนเช้าอ่ะทั้งวันมันจะอ่อมแต่วันไหนที่เราแบบเบี่ยงน้อยได้แบบกระโดดหรือแบบ sweat it out a little อ่ะมันจะไม่อ่อมแล้วเวลาหนูไปยิมหนูไม่ชอบกินข้าวไปก่อนเพราะว่ามันหนักท้องหนูก็จะกินอันเนี้ยตอนเช้าแทนอาหารเช้าไปเลยแล้วก็เหมือนกับกินแทน breakfast แล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงเลยอย่างนี้สารอาหารมันจะมีครบถ้วนไหมมันมีอะไรในนั้นบ้างอุ้ยสารอาหารครบมากค่ะมีทุกอย่างที่เหมือนกับว่าเรากินข้าวมื้อนึงแล้วเราต้องใช้แต่ว่ามีแคลอรี่แค่200แคลเพราะงั้นมันก็เหมือนกับทำให้เราประหยัดแคลในช่วงเช้าไปได้แล้วเราก็สามารถจะไปฟีสต์ตอนเที่ยงกับตอนเย็นได้อันนี้คือ Suntory ตัวไหนนะ Suntory MRP ใช่ค่ะ MRP เพราะ Suntory เนี่ยจะดังมากที่ญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ที่ซูเปอร์แบรนด์คือแต่ละประเทศมันจะมีซูเปอร์แบรนด์อ่ะค่ะและที่ญี่ปุ่นเนี่ย Suntory ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้กาแฟอุ้ยเขาทำคือเป็นเหมือนบ้านเครื่องดื่มใช่ชาวิสกี้กาแฟใช่มีทุกอย่างและหลังจากนั้นเขาก็จะมี product ลงมาหลากหลายมากในหลายๆแคทคือว่าเป็นแบรนด์ที่ครอบจักรวาลอย่างนี้ดีกว่าใช่เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากๆที่ญี่ปุ่นใช่แล้วออกตัวไหนมาก็ตามทุกคนจะรู้ว่ามันได้มาตรฐานใช่คนก็จะแบบอ่ะ Suntory ใช่ไหมฉันเชื่อไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่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 แต่ว่าพี่เพิ่งทราบว่าเขามี MRP หรือว่า Meal Replacement ค่ะลองมานานหรือยังครับลองมานานแล้วค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ากินเกือบทุกวันเลยหนูออกกำลังกายเช้าหนูกินแทนอาหารเช้าตอนเช้างั้นทวนข้อดีใหม่ได้ไหมถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ว่า Suntory Meal Replacement เนี่ยข้อดีของมันแบบเข้าใจง่ายๆเลยคืออะไรเพราะบางทีคนก็จะแบบยังไม่เก็ทเรื่อง Meal Replacement คือคิดง่ายๆเลยนะคะแทนที่สมมติว่าเราจะกินข้าว1มื้อแล้วสมมติว่าเราได้รับแคลอรี่แบบ600แคลเนี่ยเรากินอันนี้สบายท้องอร่อยด้วยแล้วก็แค่200แคลเราสามารถเซฟอัพแคลไปได้มืออื่นได้อะไรเงี้ยครับใช่คือถ้าเกิดว่าเราจะดูแลรูปร่างอะยังไงแคลอินแคลเอาก็คือฟันดาเมนทัลเบสของทุกอย่างใช่แล้วยิ่งออกกำลังกายด้วยยิ่งอะไรด้วยเงี้ยสำคัญมากส่วนผสมหลักในตัว Suntory Meal Replacement นี่มีอะไรบ้างเท่าที่คุณจำได้โปรตีนอ่าโปรตีนสูงโปรตีน22กรัมเลยอันนี้โอ้22กรัมเลยเหรอใช่เยอะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยครับแอลคาเนทีนด้วยช่วยแบบเบต้าออกซิเดชันช่วยเรื่องเบต้าออกซิเดชันนั่นคือการช่วยเหมือนกับว่าขนเอาไขมันออกมาออกมาจากเซลล์จะออกมาเผาผลาญใช่อันนี้ก็คือช่วยสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากและคนที่ไม่ออกกำลังกายก็กินได้เหมือนกันช่วยเหมือนกันอันนี้คือหลักๆเลยที่หนูกินแล้วรู้สึกว่าเวิร์กมากๆใครที่อยากทานฟันปันแนะนำวิธีทางไหนได้ไหมคะง่ายมากเลยค่ะก็คือฉีกซองเทใส่น้ำประมาณ200 ml คือเขาจะมีแก้วเชคเกอร์แล้วก็เชคแบบเชคมันเชคง่ายมากปุ๊บละลายเร็วได้ละลายเร็วละลายง่ายไม่เป็นขุยไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรเลยค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงฮะมี2รสมีรสช็อกโกแลตรสโกโก้อันนี้เขาได้รางวัลด้วยนะเขาบอกได้รางวัลรสชาติดีจากเบลเยียมเลยแล้วซึ่งอร่อยจริงๆช็อกโกแลตเนี่ยนะช็อกโกแลตใช่ซึ่งอร่อยจริงๆเหมือนกินช็อกโกแลตใช่แล้วก็อันนึงรสกาแฟสำหรับใครที่ชอบกินกาแฟพี่อยากจะบอกว่าในตลาด Meal Replacement เนี่ยเราก็เห็นหลายๆเจ้าเนาะแต่พี่ไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะลองจริงๆจนกระทั่งวันเนี้ยที่เป็นซันโตไม่เพราะอะไรมันเป็นเวลามันเป็นซันโตรี่รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันแล้วช่วงนี้บอกตรงๆนะว่างานมันเยอะมากแล้วมันกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำก็คือทำแอบกินจุบจริงๆเป็นทุกคนแอบคิดจุดๆแล้วพี่เห็นว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเทรนเนอร์ก็บอกว่าส่งรูปอาหารมาหน่อย พี่ไม่ส่งเลยนะ ก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องลองสักเดือนหนึ่งต้องลองคือสามารถกินแทนของหวานก็ได้บางทีที่รู้สึกว่าเราอยากกินช็อกโกแลตหรือเราอยากกินอะไรหวานๆอะไรเงี้ยแทนที่เราจะไปกินขนมหรือไปกินอะไรที่แบบรสช็อกโกแลตอันเนี้ยกินอันนี้แทนก็ได้หนูใช้วิธีนั้นเหมือนกันเวลาไปกองไปอะไรเงี้ยคือมันอยากกินนู่นกินนี่ไปหมดมีเค้กช็อกโกแลตก็มีนี่แล้วกินช็อกโกแลตอันนี้แทนก็ได้อะไรเงี้ยสารอาหารครบถ้วนด้วยดีต่อสุขภาพด้วยสารอาหารครบถ้วนดีต่อสุขภาพก็เลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดใจลอง Suntory Meal Replacement หรือว่า MRP นะครับวันนี้อยากจะบอกว่าจากปกติเนี่ยกล่องนึงเนี่ย14ซองราคา 1,760 บาทสามารถแจ้งโค้ด MRP Woody นะ MRP Woody สำหรับคนที่ดูคอนเทนต์ในวันนี้นะครับหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามีเพื่อนที่สนใจก็สามารถแบ่งปันโค้ดได้นะครับขอย้ำใหม่คุณมันดียังไงมันดีมากค่ะกินแล้วหุ่นดีกินแล้วสวยง่ายๆเลยผู้หญิงไม่ต้องคิดเยอะค่ะ อยากหุ่นดีอยากสวยอยากขับถ่ายดีท้องดีผิวดีทานเลยค่ะและมันเป็นแบรนด์ Suntory
ดังนั้นการันตีได้เลยสำหรับใครที่ต้องการเมนเทนหุ่นใครที่ต้องการปรับเปลี่ยนหุ่นหรือใครที่ต้องการแบบไม่มีเวลาอยากจะกินให้มันอิ่มแต่ได้สารอาหารครบถ้วนก็ Suntory Meal Replacement จากปกติแล้วเนี่ยนะครับ1กล่อง14ซองราคา 1,760 บาทวันนี้ถ้าคุณใช้โค้ด MRP Woody ที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้2กล่องจะเหลือ 3,198 บาทแล้วก็จะมีการแถม Suntory Shaker แล้วก็แคปหมวก Wellness Limited Edition มูลค่าทั้งหมดเนี่ย468บาทนะครับแต่โปรเนี่ยสำหรับคนที่ติดตาม Woody เท่านั้นและถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ที่ติดตามด้วยเนี่ยนะครับจะลดเพิ่มอีก400บาทจากโปรเซตสองกล่องเมื่อสักครู่นี้แต่ต้องเป็นแค่ LINE Facebook ของ Suntory MRP เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครดูคอนเทนต์นี้ในช่วงแบบพฤศจิกายนธันวามกราเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาในฟีดลองไลน์ไปก่อน ไม่รู้ตอนนั้นค่ะจะมีโปรโมชั่นอะไรก็ได้ลองดูแล้วก็แจ้งเขาบอกว่า MRP Woody ไปบอกว่า MRP Woody ยังใช้ได้อยู่ไหมคะอาจจะไม่ได้หรืออาจจะแบบเขาอาจจะใจดีก็ได้แล้วขอบคุณ Suntory ด้วยครับที่ทำให้คอนเทนต์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสเจอกันที่ไหนศูนย์ปฏิบัติธรรมไหนหรืออะไรอย่างโอ้หรือบอก I have a Dragonfly Summit I went ที่มี speaker แบบ Stephen Bartlett no เดี๋ยวส่งให้อยู่I went last year 22 no two years ago that was a woman summit but now I hope it เปลี่ยนใหม่หมดเลย it's a transformational summit so Stephen Bartlett สักกูรู all the top speakers 22 23 ตุลาคมI'll be there. At the Paragon Hall. I'm going to give you info on your Instagram. Okay. You should be there because it's for people like us. Okay. Yeah. Okay. You'll love it. You'll love it. อันนี้คือเอามานี่คือของใช่ไหมคุณปานจะดีได้อยากชิมมาเลยโอ้อร่อยมากดีมาก Packaging สวยมากเลยกินทุกวันนี่นะครับกินทุกวันโปรตีน22กรัมขอบคุณมากเลยครับคุณปันค่ะ